และนี่คือสูตรสร้างสรรค์ที่จะเติมเต็มชีวิตครับสวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับเวลาที่เราทำอาหารนะครับบางครั้งเราก็ทำเพื่อรับประทานทันทีเลยแต่บางครั้งก็ไม่ใช่ครับอย่างเช่นอาหารที่เราทำเป็นข้าวกล่องหรือว่าอาหารที่เราทำเพื่อไปปิกนิกนะครับซึ่งอาหารเหล่านี้ก็จะมีรูปแบบที่พิเศษนิดหนึ่งคือส่วนมากเนี่ยควรจะมีลักษณะที่รับประทานได้ง่ายแล้วจะต้องปรุงให้สุกดีนะครับจะสังเกตนิดนึงนะครับว่าอาหารเหล่านี้ส่วนมากจะเน้นที่รสชาติเปรี้ยวหวานและก็เค็มซึ่งรสชาติเหล่านี้เป็นรสชาติที่ดีต่อการถนอมอาหารครับเมนูที่ผมจะนำมาแบ่งปันในวันนี้นะครับล้วนเป็นอาหารที่เราสามารถพกพานำไปรับประทานได้ครับซึ่งแต่ละเมนูเนี่ยก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปแต่จะมาในกลิ่นอายรสชาติแบบญี่ปุ่นครับผมขอตั้งชื่อเมนูในวันนี้ว่าเมนูนักเดินทางญี่ปุ่นแล้วกันนะครับถ้ายังคิดภาพไม่ออกแล้วมาลงมือทำกันเลยดีกว่าครับเมนูแรกนะครับจะเรียกว่าเป็นสแน็คแล้วกันนะครับเราสามารถพกพาไว้ในรถพกพาเดินทางใช้แทนที่สแน็คที่บางทีไม่มีประโยชน์นะครับเรามากินสแน็คอะไรที่มีประโยชน์ดีกว่าครับผมจะทำถั่วแมคคาเดเมียนะครับแต่จะเพิ่มรสชาติเข้าไปเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนั่นก็คือรสชาติของมิโซะนั่นเองนะครับเมื่อพูดถึงถั่วแมคคาเดเมียเราต้องบอกกันก่อนเลยครับว่าเขาเป็นราชาของถั่วเลยก็ว่าได้นะครับเป็นถั่วที่หลายๆคนเนี่ยเวลารับประทานแล้วกลัวอ้วนเพราะรู้สึกว่ามันจังเลยไขมันเยอะหรือเปล่าต้องบอกว่าไขมันในถั่วแมคคาเดเมียนะครับเป็นไขมันที่ดีนะครับนอกจากนั้นนะครับการทานแมคคาเดเมียเป็นประจำนะครับจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายในร่างกายเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้แมคคาเดเมียนะครับเป็นส่วนประกอบหลักทีนี้เราก็จะมาปรุงรสก่อนนะครับในการปรุงรสทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะครับเพื่อให้ติดกับตัวถั่วได้ก่อนที่เราจะนำเข้าไปอบนะครับเราจะต้องใช้ไข่ขาวเป็นตัวเชื่อมครับเราก็จะใส่น้ำตาลนะฮะให้มีความหวานปลาแล่มเล็กน้อยครับสักประมาณ30กรัมครับเกลือก็ครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็มีโชยุครึ่งช้อนชาครับนอกจากนั้นนะครับก็แน่นอนมีรสมิโซะนะครับใส่มิโซะลงไปครับทั้งหมดนี้นะฮะก็จะเป็นรสสไตล์ญี่ปุ่นออกเค็มๆนะครับแต่ผมจะเพิ่มเสน่ห์อีกนิดนึงนะฮะมีรสเผ็ดอ่อนๆนะครับวันนี้เราจะใส่ปาปริก้าลงไปครับปาปริก้าเนี่ยต้องบอกว่าเขาทำจากเหมือนพริกหยวกลูกใหญ่ๆนะครับ อุดมไปด้วยวิตามินซีเวลาที่เราทานแล้วเนี่ยนอกจากได้รสชาติที่ดีแล้วนะครับก็ยังช่วยในเรื่องของระบบการย่อยอาหารด้วยครับใส่ปาปริก้าเยอะนิดนึงนะครับประมาณสัก1ช้อนชาครับเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้ตะกร้อนะครับมาตีครับไม่ต้องตีให้ฟูนะครับไม่จำเป็นนะฮะแค่ตีให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่ถั่วลงไปครับเขาให้ตัวส่วนประกอบเนี่ยครับเคลือบโดนเม็ดถั่วนะฮะนอกจากนั้นนะฮะผมจะโรยงาขาวลงไปนะครับให้ติดทั่วถั่วก็จะทำให้เพิ่มเนื้อสัมผัสตรงรอบๆด้านนอกด้วยนะครับถาดอบนะครับรองด้วยกระดาษไขหรือแผ่นกันติดนะฮะเราอบตั้งไว้แล้วที่150องศานะครับเราจะอบเป็นเวลา12นาทีครับลดไฟเตาอบครับผมเราจะลดให้เหลือแค่100องศานะครับเราจะอบให้แห้งดีแต่ตอนนี้เราไม่ต้องการสีแล้วเพราะเราได้สีแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าไปอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยผมจะเหมือนพลิกด้านถั่วนะครับคือเรานำออกมานะครับเคล้าเขานิดหนึ่งนะฮะให้กระจายทั่วๆแล้วถั่วเราก็จะพลิกด้านด้วยนะครับกับเข้าเตาอบที่100องศาเซลเซียสนะครับเราจะอบด้วยอุณหภูมิที่ไม่สูงมากเกินไปเพราะเราไม่ต้องการสีให้เข้มขึ้นแล้วนะครับแต่เราต้องการความแห้งอบครั้งหลังเนี่ยเราใช้เวลา10นาทีครับอบรอบที่2เรียบร้อยแล้วนะครับถั่วก็จะมีลักษณะที่แห้งลงนะครับพร้อมรับประทานได้แล้วครับหลังจากที่เย็นลงแล้วเนี่ยเราสามารถเก็บรักษาในกล่องหรือถุงสุญญากาศได้ถึง 2-3 สัปดาห์ด้วยกันนะครับและนี่ก็คือเมนูนักเดินทางญี่ปุ่นเมนูแรกที่ผมนำมาฝากครับกับถั่วแมคคาเดเมียรสมิโซะครับเม
นูนักเดินทางเมนูนี้นะครับเป็นเมนูฮอทดอกครับฮอทดอกเนี่ยข้อดีของเขาก็คือว่าเวลารับประทานสะดวกเราสามารถหยิบขึ้นมารับประทานโดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์มีดซ่อมแต่อย่างใดนะครับซึ่งความพิเศษของฮอทดอกตัวนี้นะครับตัวหน้าของเขาเนี่ยครับผมนำแรงบันดาลใจมาจากดงบุริซึ่งเป็นเมนูข้าวสไตล์ญี่ปุ่นนะครับดงบุริตัวนี้นะครับเขาจะมีด้านหน้านะครับเป็นหน้าไข่หวานหน้าไก่หวานแล้วก็หน้าผักนะครับจะแยกมาเป็น3สีสวยงามทีเดียวครับวันนี้ละครับเราจะเอาหน้าของดงบุริตัวนี้มาอยู่บนหน้าฮอทดอกซึ่งมีชื่อง่ายๆว่าฮอทดอกไก่และไข่ครับสำหรับผักเนี่ยเลือกใช้ได้หลายอย่างแต่ที่ผมเลือกผักปอยเล็งเพราะว่าเป็นผักที่มีแร่ธาตุเยอะแยะมากมายนะครับเอาละในน้ำต้มผักนะครับใส่เกลือลงไปครับผมในการลวกปอยเล็งนะครับตรงส่วนก้านตัวเนี้ยจะเป็นส่วนที่สุกยากนะครับเราจะใส่ส่วนก้านลงไปก่อนครับหลังจากนั้นนะครับค่อยๆนุ่มลงแล้วเราก็จะกดที่เหลือลงไปไม่ต้องลวกนานนะครับแป๊บเดียวก็สุกแล้วครับประมาณสัก1นาทีนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเย็นนะครับเพื่อเป็นการหยุดความร้อนครับเดี๋ยวผมจะปรุงรสผักแบบง่ายๆนะครับน้ำตาลทรายสัก2ช้อนชาครับผมใช้โชยุนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับผสมง่ายๆนะครับคนให้ละลายดีครับเรากลับมาดูที่ตัวผักนะครับแล้วก็เพื่อการที่จะรับประทานสะดวกนะครับเราจะหั่นเป็นท่อนเล็กๆครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็นำลงไปเคล้ากับตัวซอสที่เราทำไว้ในส่วนของไก่หวานนะครับเราก็จะใช้ไก่บดนะครับแล้วก็จะมีขิงครับสำหรับขิงนี่เราก็จะขูดให้เป็นฝอยๆก่อนนะครับเราใช้ประมาณ1ช้อนชาครึ่งครับหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสนะครับตัวปรุงรสก็หัวใจของเขาเลยครับโชยุครับโชยุเนี่ยต้องเลือกใช้ที่มีคุณภาพนะครับถ้าเผื่อโชยุที่มีคุณภาพนั่นคือว่าหมักโดยวิธีการธรรมชาติจริงๆไม่ต้องมาแต่งรสแต่งกลิ่นอะไรมากมายนะครับเราใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะครึ่งครับน้ำตาลทรายก็2ช้อนโต๊ะครับจะสังเกตนะครับว่าลักษณะของอาหารที่เราจะใช้พกพาหรือว่าใช้ทำเบนโตะเป็นอาหารกล่องเนี่ยนะครับเขาจะมีรสที่ค่อนข้างจัดนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นหวานเป็นเค็มเพราะรสชาติเหล่านี้ครับจะช่วยในการถนอมอาหารนะครับมีสาเกด้วยครับเล็กน้อยเครื่องทุกอย่างครบแล้วนะครับผมจะใส่ทุกอย่างลงไปในหม้อครับเทคนิคนะครับคือการใช้ตะเกียบนะฮะตะเกียบทั้งหมด2คู่3คู่ก็ได้นะครับนำมาตั้งไฟครับการที่เราใช้ตะเกียบคนแบบนี้นะครับจะทำให้ตัวเนื้อไก่เขาแตกออกมาเป็นฝอยเล็กๆนะครับพอไก่สุกเนี่ยนะครับตัวไก่ก็จะคลายน้ำออกมาด้วยนะฮะแห้งลงแล้วครับผมก็จะเอามาพักตรงนี้นะครับเอาละเตาก็ยังติดไว้อย่างเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวของไข่หวานกันครับไข่หวานเราใช้ไข่4ฟองนะฮะสาเกเล็กน้อยครับปรุงรสด้วยเกลือครับเกลือสักประมาณครึ่งช้อนชาครับมีน้ำตาล2ช้อนโต๊ะครับก่อนที่เราจะเอาไปวางบนไฟนะครับตีให้ทุกอย่างแตกนะครับแล้วก็เท่ากันดีครับไข่หวานใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วเราต้องคนเร็วๆนะฮะใช้ตะเกียบขูดที่ก้นหม้อนะครับระวังอย่าให้ไหม้ครับผมสำหรับตัวไข่หวานเช่นเดียวกับไก่หวานนะครับต้องทำให้แห้งผลลัพธ์ที่ออกมานะฮะเราก็จะได้ไข่ที่มีลักษณะเป็นฝอยๆแบบนี้ครับเรานำออกมาพักนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทำตัวฮอทดอกกันเลยครับหัวใจของฮอทดอกนะฮะอร่อยไม่อร่อยก็อยู่ที่ขนมปังนี่แหละครับต้องใช้ขนมปังที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็สดใหม่เสมอครับต้องมีกำหนดวันหมดอายุที่ชัดเจนนะครับใช้ทั้งหมด4ชิ้นนะครับผมทานเนยด้านในครับเราใส่ถาดอบง่ายๆครับผมนำเข้าอบนะครับที่190องศาสักประมาณ5นาทีให้ขนมปังของเราร้อนดีก็ใช้ได้แล้วครับร้อนดีแล้วครับผมเอาละครับเวลาที่เราจะเสิร์ฟก็เอากระดาษให้คนรับประทานเนี่ยครับจับได้ถนัดนิดนึงนะครับผมจะใส่มายองเนสนิดนึงนะครับด้านในมายองเนสเป็นรสชาติที่เข้ากับโชยุได้ดีนะครับเราไม่จำเป็นต้องใส่ซอสมะเขือเทศอะไรอีกเลยครับเอาละหลังจากนี้นะครับเราก็จะใส่ไส้ทั้ง3ที่เราเตรียมไว้นะครับไก่นะฮะไข่หวานครับแล้วก็ไส้ผักขมที่เราเตรียมไว้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูที่มีชื่อว่าฮอทดอกไก่และไข่ครับ
เมนูสลัดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสลัดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากซูชิที่มีชื่อว่าแคลิฟอร์เนียมากิครับอ่ะมีหน้าตายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะครับสลัดตัวนี้ผมขอตั้งชื่อว่าสลัดซูชิพาสต้าครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงตัวที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนว่าน้ำปรุงข้าวซูชินะครับแต่วันนี้เราจะไม่ใส่ในข้าวเราจะใส่พาสต้าครับซึ่งน้ำปรุงตัวนี้มีส่วนประกอบของน้ำส้มสายชูครับน้ำส้มสายชูที่ผมใช้จะออกสีเหลืองๆนิดนึงนะครับเป็นน้ำส้มสายชูที่หมักจากข้าวครับเสร็จแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายครับเราจะใช้ทั้งหมด4ช้อนโต๊ะแล้วก็มีเกลือครับเกลือทั้งหมดช้อนชาครึ่งครับแล้วก็เพิ่มรสชาติกลมกล่อมด้วยสาหร่ายคอมบุนะครับถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะครับตั้งไฟครับผมพอน้ำส้มสายชูเริ่มเดือดนะครับเราก็จะคนให้น้ำตาลแล้วก็เกลือละลายดีแล้วก็นำออกมาพักให้เย็นลงครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนประกอบอีกส่วนประกอบหนึ่งนั่นก็คือไข่หวานเราใช้ไข่ทั้งหมด2ฟองนะครับน้ำตาลช้อนชาเดียวครับเกลือตัดรสอีกเล็กน้อยพอแล้วครับไข่หวานสูตรนี้นะครับจะไม่เหมือนที่อยู่ในซูชินะครับเพราะในซูชิเนี่ยเขาจะทำไข่หวานเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วตัดเป็นแท่งๆใช่ไหมครับแต่เราจะมาทำให้เป็นแผ่นๆในกระทะนอนสติกครับซึ่งกระทะตัวที่ผมใช้เนี่ยต้องบอกว่ามีความพิเศษมากทีเดียวเนื่องจากว่าตัวเคลือบของเขาเนี่ยเคลือบไว้หลายชั้นครับบางทีพอเราใช้ไปแล้วเราไม่ระมัดระวังมีอะไรคมๆลงไปเนี่ยนะครับก็ไม่ลอกเพราะว่าตัวเคลือบมีหลายชั้นนั่นเองครับพอกระทะร้อนแล้วนะครับก็ใช้ได้แล้วครับหยิบขึ้นมานะครับใส่ไข่ลงไปครับกรอกเป็นแผ่นบางๆครับผมแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆนะครับให้ไข่ของเราค่อยๆสุกครับหลังจากนั้นนะครับเราค่อยๆพลิกครับผมแล้วก็เพื่อกันไม่ให้ไข่แห้งนะครับเดี๋ยวเราจะใช้กระดาษเนี่ยนะฮะเป็นกระดาษซับมันเสร็จแล้วครับความหลงครับลักษณะนี้ครับห่อไว้แบบนี้ครับผมพับครึ่งหรือม้วนก็ได้นะครับแล้วก็พักเอาไว้แล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาต้มตัวเส้นพาสต้ากันละครับน้ำเดือดดีแล้วนะครับใส่เกลือลงไปครับตัวเส้นพาสต้าที่ผมเลือกใช้นะครับในรูปแบบสลัดเนี่ยเพื่อทำให้รับประทานสะดวกเราจะใช้เป็นพาสต้าข้อนะครับสำหรับวันนี้เราใช้เส้นที่มีชื่อว่าชิฟเฟอรี่ริกาตินะครับจำชื่อไม่ได้จำเป็นหมายเลขนะครับหมายเลข50ครับผมสูตรนี้เราใช้ทั้งหมดประมาณ200กรัมนะครับต้มให้ได้ระดับออเดนเต้นะครับใช้เวลา9นาทีครับแล้วครับเส้นพาสต้าของเราได้แล้วนะฮะผมจะเอามากรองเสด็จน้ำออกนะครับโดยที่เราจะไม่ล้างน้ำเย็นนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูซูชิเมื่อกี้ที่เราพักจนเย็นแล้วนะครับต้องเย็นนะครับเราใส่ลงไปเลยครับตัวแผ่นสาหร่ายคอมบุไม่จำเป็นนะฮะโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็นะครับเคล้าเขาให้เข้ากันนะครับเส้นที่ร้อนๆเนี่ยครับจะดูดตัวน้ำส้มสายชูเข้าไปนะครับพัดให้เย็นลงครับน้ำมันงาเล็กน้อยครับผมเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็น้ำมันรำข้าวประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งครับพริกไทยเคล้าให้เข้ากันนะครับผมใส่แตงกวาลงไปเลยครับแล้วก็ขิงดองนะฮะเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาจัดลงในกล่องนะฮะซึ่งผมจะจัดเป็นลักษณะของเบนโตะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็แต่งด้วยเครื่องมากมายที่เราเตรียมไว้นะฮะซึ่งเป็นเครื่องที่เรามักจะพบในแคลิฟอร์เนียมากินะครับซูชิไข่หวานครับมายองเนสครับผมด้านบนของมายองเนสก็ใส่ไข่กุ้งลงไปเล็กน้อยครับสุดท้ายนะครับเราก็แต่งหน้าด้วยสาหร่ายญี่ปุ่นครับพอให้สวยงามถ้าบางคนไม่อยากใส่สาหร่ายจะใส่เป็นงาขาวคั่วก็ได้นะครับเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของพาสต้าสลัดและเมนูของผมก็พร้อมเดินทางแล้วครับและนี่ก็คือสลัดซูชิพาสต้าครับเมนูสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเป็นของหวานผมจะทำวูปปี้พายชาเขียวสตรอเบอรี่ครับเ
เตรียมถาดอบไว้ก่อนนะครับเราใช้ทั้งหมด2ถาดแล้วก็รองกระดาษไขหรือว่าที่ผมใช้เป็นแผ่นรองกันอบไม่ให้ติดนะครับรสชาติที่นิยมที่สุดของตัววูปปี้พายก็จะเป็นรสชาติของช็อกโกแลตนะครับซึ่งจะมาจากผงโกโก้นั่นเองนะครับสำหรับผงโกโก้ที่ผมใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นแบบชนิดสีเข้มถ้าชนิดสีอ่อนเนี่ยจะเหมาะกับการนำไปชงเป็นเครื่องดื่มมากกว่านะครับเดี๋ยวเราก็จะชั่งน้ำหนักแล้วก็ตวงออกมาให้ได้55กรัมครับของแห้งตัวต่อมานะครับก็จะมีเบกกิ้งโซดาครับเราใช้1ช้อนชานะครับใส่ลงไปก่อนกับอีกเศษ1ส่วน4ช้อนชาครับแล้วก็จะมีเกลือครับผมใช้ครึ่งช้อนชาครับผมเอาของแห้งทุกอย่างมารวมกันนะครับเราจะมีตัวแป้งอเนกประสงค์นะครับเอามารวมกันครับคนให้กระจายทั่วกันดีนะครับแล้วเราก็ค่อยนำไปร่อนครับส่วนประกอบของแห้งเราร่อนแล้วนะครับเราพักไว้ครับต่อมานะฮะเราก็จะตีส่วนประกอบของเนยนะครับกับน้ำตาลทรายแดงครับตีเนยกับน้ำตาลทรายแดงให้เข้ากันดีนะครับแม้ว่าจะเป็นรสโกโก้แต่ต้องบอกว่าวานิลาเนี่ยเข้ากับทุกรสชาติได้อย่างดีโดยเฉพาะรสชาติของช็อกโกแลตนะครับเราใส่ตามลงไปเลยครับโดยที่วานิลาที่ผมใช้เนี่ยเป็นวานิลาที่สกัดจากวานิลาแท้ๆนะครับเขาจะเขียนว่าเป็นเพียววานิลาเอ็กซ์แทรคนะครับตามด้วยไข่ไก่ครับผมแล้วเราก็ตีให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะไม่ต้องใช้เครื่องแล้วครับคนเล็กน้อยฮะผมใช้มือคนเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องทำให้เนียนมากใส่แป้งลงไปก่อนครับประมาณสักครึ่งหนึ่งครับพอเข้ากันดีแล้วก็ใส่ส่วนที่เหลือลงไปครับคนให้เข้ากันเสร็จปุ๊บนะครับเราจะทำให้เขาคลายตัวเล็กน้อยโดยการใส่บัตเตอร์มิลค์ครับถ้าใครไม่มีใช้เป็นนมธรรมดาได้นะครับเช่นเดียวกันครับใส่ทีละครึ่งครับแล้วก็คนครับส่วนประกอบก็จะเหลวลงนิดนึงครับพอคลายตัวแล้วเราก็ใส่ลงไปให้หมดครับคนให้เข้ากันนะครับก็ส่วนประกอบเขาจะเหลวกว่าคุกกี้นะครับแต่จะข้นกว่าขนมเค้กครับเราใช้ถุงบีบหัวบีบเส้นผ่าศูนย์กลาง1เซนนะครับเอาละครับเตาอบ180องศานะครับเป็นเวลา12นาทีครับผมซึ่งในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวไส้ได้เลยเราใช้ผงมัทฉะนะครับ2ช้อนโต๊ะครับผมน้ำตาลไอซิ่ง250กรัมครับเยอะนิดหนึ่งนะฮะร่อนทั้ง2อย่างให้เข้ากันครับครีมชีสครับผมตีครีมชีสให้คลายตัวเล็กน้อยครับคลายตัวลงแล้วนะครับใส่เนยลงไปครับลักษณะตัวไส้ตัวนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆบัตเตอร์ครีมนะครับแต่จะมีส่วนประกอบของครีมชีสด้วยใส่ตัวไอซิ่งที่เราร่อนไว้ลงไปครับแล้วก็ตีให้เข้ากันครับตัวไส้จะออกมาลักษณะสีแบบนี้นะฮะแล้วก็มีรสชาติของชาเขียวเข้มข้นทีเดียวครับแล้วล่ะครับตอนนี้นะฮะตัววูปปี้พายของเราก็ใช้ได้แล้วเช่นกันครับสุกดีแล้วครับก่อนจะใส่ครีมนะครับเราจะต้องพักให้เย็นสนิทลงก่อนนะครับเพราะว่าเนยและครีมชีสเนี่ยถ้าโดนความร้อนเขาจะละลายนะครับเสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวไส้ของเราใส่ถุงบีบครับเพื่อให้ทำงานง่ายครับสำหรับตัวครีมนะครับเราก็จะใส่ไว้รอบๆครับลักษณะนี้ครับแล้วสำหรับตัวแยมนะครับควรจะใช้แยมสตรอเบอรี่ครับหลายๆคนนะฮะเวลาที่ซื้อแยมแล้วเห็นตรงหน้าฉลากเนี่ยครับเขียนคำว่าpreserve ก็จะงงนะครับจริงๆแล้ว preserve กับแยมเนี่ยก็คือลักษณะเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่า preserve จะเป็นแยมลักษณะที่ว่าผลไม้ยังมาเป็นผลนะครับเราจะใส่แยมครับผมลงไปตรงกลางครับรสชาติของสตรอเบอรี่นะฮะกับชาเขียวนี่เป็นรสชาติที่เข้ากันได้ดีนะครับชาเขียวก็จะมีรสขมนิดๆนะฮะสไตล์ชาพอมาเจอเนื้อสตรอเบอรี่เป็นลูกๆของแยมเนี่ยนะครับเข้ากันพอดีเลยครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับปิดฝาครับผมเรียบร้อยแล้วครับน่ารับประทานไหมฮะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูที่คุณสามารถพกพาไปทานที่ไหนก็ได้ครับวูปปี้พายชาเขียวสตรอเบอรี่ครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการ
สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับคนญี่ปุ่นนะครับเวลาที่เขาทำเบนโตะทำข้าวกล่องเนี่ยนอกจากจะเอาไปปิกนิกแล้วหลายๆครั้งเขาก็ทำไปเป็นอาหารกลางวันรับประทานที่โรงเรียนที่ออฟฟิศนะครับเราก็สามารถทำได้นะครับยิ่งในช่วงที่อากาศร้อนบ้างฝนตกบ้างแบบนี้ไม่อยากจะออกไปทานข้าวไกลๆก็ลองทำเบนโตะทำข้าวกล่องไปแบ่งกับเพื่อนฝูงนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของพลพรรคนักปรุงแล้วครับสวัสดีครับไม่ว่าจะเป็นอาหารในกลิ่นอายหรือรูปแบบใดนะครับแฟนๆ YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงง่ายๆครับ Subscribe สิครับ